ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรลีสีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณกคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะเฮิรค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะเฮิร์ต สถานีวิทยุ P ีพีเดเโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะท่านยติธรรมวันนี้รายการธรรมวบรีก็กลับมาดําเนินรายการเช่นเดิมที่วัดภูจวงอำเภอบ้ ur, ai, านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะก็พรุ่งนี้ก็ต้องบอกไว้ล่วงหน้าเลยว่าไม่ได้จัดรายการแล้วพรุ่งนี้นะคะก็หยุดหนึ่งวัน เพราะว่าด้วยติดภารกิจเมื่อวานก็เป็นวันสุดท้ายของงานปริวาสกรรมของวัดภูจวงค่ะนะคะก็ตั้งแต่เช้าเลยกิจกรรมนะคะก็คือทำอาหารกันนะะก็สนุกสนานไปในบุญนะคะแต่ก็ต้องใช้พลังงานเหมือนเดิมนะคะก็ทำอาหารเช้าชุดอาหารเช้าทำขนมปังเป็นลูกหัวใจค่ะนะคะ ก็เป็นวันครบรอบแต่งงานก็อยากจะให้พี่ๆเนี่ยเป็นวันสําคัญมันต้องสร้างความสําคัญขึ้นมาคนบอกเอ้ยหัวใจมันจะไปสําคัญอะไรมันสําคัญกับที่ความรักมากกว่ามันรักกันดีกว่าหรือจะทําอย่างนี้ไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนเราเนี่ยพอจิตใจของเราไม่ละเอียดพอเนี่ยเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างวันครบรอบวันแต่งงานเนี่ยเราอาจจะเอ้ยวันไหนก็รักกันอะไรเงี้ยมันมันพูดแบบนี้พูดได้ แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเราในฐานะที่เราเป็นคนรู้จักกันเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยความพิเศษอะของหัวใจของเราที่มันให้กับคนเนี่ยหรือความพิเศษของวันสําคัญของเขาเนี่ยมันมีคุณค่าถ้าเราจิตใจของเราละเอียดขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเราจะได้บุญค่ะเราคิดเออมาทํา อาหารกันดีกว่าพี่หนึ่งก็พูดเล่นๆก่อนเมื่อก่อนที่ช่วงหน้าในช่วงช่วงกระถิน่นตอนที่ไปอุทยานทำดงยางก็เลยบอกพี่มาฉลองที่มาทําบุญที่วัดภูจวงเลยได้เป็นนิมิตหมายที่ดีหลายคนก็ไปดินเนอร์กันไปกินอาหารเย็นกันฉลองครบรอบแต่งงานซื้อดุลซื้อนี่ให้กันเราเปลี่ยนมาเป็นวิธีการมาทําบุญตอนเช้ากันไหมจากที่แต่งงานกันมานานแล้วเนี่ยทําบุญตอนเช้าด้วยกันมาแล้วเนี่ยมาลื้อฟื้นอดีซะหน่อยไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นทางโลกเราต้องไม่เอาไปปนกันว่าเฮ้ยมันไม่โปงอ่ะมันกิเลสอ่ะอย่านะคะอย่าพูดเรื่องของกิเลสสวัสดีค่ะพี่ต๋อมมันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเขายังอยู่ทางโลกกันอยู่เขายังคลองเรือนเขามีวันสําคัญอย่างพี่ต๋อมพ่อมาวดีวันคู่กันอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยของชีวิตคู่ เขาก็เอาชีวิตคู่เนี่ยมาทาประโยชน์ให้กับสังคมเอาชีวิตคู่มาทาประโยชน์ให้กับส่วนรวมเอาชีวิตคู่มาสร้างความดีร่วมกันถ้าเราสับสนเนี่ยเราปนกันเละเอามาว่ากันยกพราอรหันมาตีคนธรรมดามั่วค่ะแล้วเราก็บาปเลยนะไม่ใช่เรามีรู้มีความรู้นะบางคนเนี่ยไม่มีความรู้เลยอะเอาพ้าอรหันมาตีคนชาวบ้านเฮ้ยอย่างนี้กิเลสเอ้ากคุณก็เขาเป็นชาวบ้านอะคุณจะเอาพราอรหันมาตีชาวบ้านได้ยังไงไม่ได้ อย่างเงี้ยอย่างวันวันสำคัญเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญพี่หนึ่งกับพี่ต๋อมนะที่เป็นแบบอย่างที่ดีอีกหลายๆคู่คงทํากันนะฮะที่พอวันครบรอบแต่งงานเนี่ยบุญเนี่ยทำให้อยู่คู่กันไปตลอดบุญทําให้รักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำบุญร่วมกันมันก็จะทําให้ยั่งยืนเข้าไปอีกนะมันก็จะทาให้ยั่งยืนเข้าไปอีกเหมือนกับคนที่วันทาบุญวันเกิดเนี่ยบางคนบอกเอ้ยฉันนะ่ะคือเคยฟังมาหลายคนนะเรื่องเนี้ย ต้องขออนุญาตแสดงความคิดส่วนตัวแล้วก็มีหลักฐานทางพุทธศาสนาเนี่ยยืนยันสักนิดนึงคือด้วยความที่เราเนี่ยบอกว่าเราเป็นคนง่ายๆวันเกิดเราไม่สําคัญหรอกเราไม่จัดอันนี้โอเคละโดยส่วนตัวเนี่ยเราไม่จัดงานวันเกิดนะเราไม่จัดงานวันเกิดทุกคนก็เข้าใจเออเราไม่ชอบเรามีความไม่ชอบเราไม่อยากยุ่งยากเราไม่อะไรอ่ะอันนี้แต่ในเวลาเดียวกันถ้าคนอื่นจัด คนอื่นจัดงานวันเกิดเขาจัดงานวันเกิดเขาฉลองเขาทําบุญเลี้ยงพระอะไรเงรี้ยใจของเราเนี่ยเห็นเขาทาเนี่ยต้องทํำยังไงเขากําลังทําความดีอยู่คนที่บนพระมาเชิญคนมาหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องอ่านโมทนาบุญกับเขาจะไปบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันง,ง่ายง่ายฉันเป็นฉันเป็นต้องจัดแบบนี้หรอกอย่าไปพูดอย่างนั้นบาปเราบาปโดยที่เราไม่รู้ตัว คือที่เขาทำอยู่ก็ความดีอะในเมื่อเราไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่ผิดแต่คนอื่นเขาทามันก็ไม่ผิดอยู่ดีเราอยาเอามาตัวเปรียบเทียบก,กับคนอื่นว่าเราดีกว่าเขาอันเนี้ยมันทําให้กิเลสข,ของเราเนี่ยตัวมานะเนี่ยเปรียบเทียบคนอื่นว่าดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันมาและกิเลสมันมาแล้ว,ลแ,ลวแต่เราไม่รู้ตัวเราดีกว่านะคะอ,อ,อย่างที่พูดเรื่องนี้ไปอะเพราะว่า หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดแล้วก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบอะ่ะคือทําอะไรก็ได้อย่าต้องมีสติในการที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตามความเป็นจริงเราจะดีกว่าเขาหรือเราจะแย่กว่าเขาถ้าเราแย่กว่าเขาเราก็พัฒนาตัวเองถ้าเราดีกว่าเขาเราก็ต้องช่วยเหลือเขาให้เขาดีเท่าเราถ้าเราเสมอเขาเราก็จะเดินไปด้วยกันแบบนี้ใจของเรามันก็จะดีแต่ถ้าเกิดว่าเรา ไปคิดเปรียบเทียบเอาตัวเองเหนือกว่าคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยมันไม่โอเคละอย่างเราอยู่ในสังคมเนี่ยหลายหลยสังคมไม่ทราบว่าถ้าจะติธรรมเนี่ยเคยเจอเคยเจอแบบนี้หรือเปล่าคนประเภทเนี่ยสมมติว่ามีงานเนี่ยทำกันหมู่คนหมู่ใหญ่มีงานทํากันไอสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยต้องสําคัญที่สุด สิ่งที่ตัวเองทำเดี๋ยต้องสําคัญที่สุดงานคนอื่นเขาเนี่ยไม่สําคัญเลยตัวเองอยู่ตําแหน่งไหนตําแหน่งนั้นสําคัญคนอื่นก็จะยุ่งก็จะอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่สําคัญเท่ากับงานตัวเองคนแบบเนี้ยพอมีกิจกรรมมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะอยู่กับคนอื่นยาก เพราะว่าทุกคนเนี่ยพอมันมีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่แบ่งความรับผิดชอบเนี่ยทุกคนเขาก็ต้องให้ความสำคัญกับงานเขาอะงานเราเองเนี่ยเราก็ต้องทําในงานในส่วนของเราเนี่ยพอเราไปเจอคนประเภทนีเข้าเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะก้าวไก่กันโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่ามันให้ความสําคัญกับตัวเองไงถ้าขาดตัวเองไปถ้าคนนึงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ อย่างตัวเองเนี่ยทํางานกับวัดภูจวงเนี่ยง่ายๆเลยทำงานกับวัดภูจวง,งไม่ได้เคยคิดนะคะว่าวัดภูจวงเนี่ยถ้าขาดธรรมวรีไปเนี่ยวัดภูจวงเนี่ยจะอยู่ได้หรือไม่ได้หรือวัดภูจวงจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่งี้ไม่ไม่ไม่คิดคิดแล้วมันบาปตัวเองเรามาทำงานให้กับส่วนรวมเนี่ยเราทำได้แค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นทำไมถึงคิดอย่างนี้นะทำไมคิดอย่างนี้ได้ เพราะว่าเมื่อก่อนเคยเจริญมรณาน,านุสติค่ะแล้วก็ได้ได้วิธีคิดในการจะเจริญมรณาน,านุสติมานะสวัสดีค่ะพี่สุริยาขอบคุณมากๆค่ะนะได้ได้ความคิดในการเจริญมรณาน,านุสติอ่านมรณาน,านุสติของหลวงปู่พุทธทาสของหลวงพ่อปัญญาอ่านเยอะมากแล้วก็ตีความหมายผิดร้อนอะไรที่ยังไม่ได้ทํา แล้วอยากจะทําทําให้เสร็จบอกตัวเองแบบนั้นทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าโอกาสที่จะทำอะ่ะมันยังมาไม่ถึงความสามารถที่จะทํามันก็ยังไม่ได้ไอ้ที่อยากเนี่ยมันไม่พร้อมไอ้ที่อยากจะทําเนี่ยมันไม่พร้อมความสามารถก็ไม่ได้โอกาสก็ไม่มีมันก็เลยมีสภาวะกดดันตัวเองเร่ง เพราะว่าคิดว่าชีวิตมันสั้นอ่ะจะรีบทําให้มันเสร็จแล้วเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวตอนนั้นนะคะเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวเอ้ยทำไมเราดูเราไม่สบายใจวะทําตัวเองทั้งๆท,ที่เราก็พยายามทําความดีนะแต่ทําไมเราถึงไม่สบายใจอืมทําไมไมันเป็นอย่างนั้นอ่านแล้วอ่านอีกไอ้ความที่ว่าสมาธิมันไม่มีอ่ะอ่านหนังสือมันก็ตีความหมายไม่แตก ประสบการณ์มันสอนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอเราคิดได้อะตอนหลังน่าจะไปอ่านของปัจจุบันเนี่ยคือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะท่านปออยุตประยุตโตที่เราอ่านหนังสือกันเจอเราก็รู้สึกว่าพอไปอ่านท่านแล้วเราเกิดความเข้าใจนะเกิดความเข้าใจว่า เราทำให้ดีที่สุดเรารักษาจุดหมายของเราเอาไว้แต่ในเวลาเดียวกันนะในเวลาเดียวกันเนี่ยมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นเราบังคับความสำเร็จไม่ได้แต่เราทำให้มันสำเร็จได้งงไหมคะคนทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ไม่ใช่ประสบความสำเร็จทุกคนความสำเร็จบังคับไม่ได้มันมีหลายองค์ประกอบ นอกจากความสามารถแล้วเนี่ยมันยังมีทั้งโอกาสมีทั้งบุญมีทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันยิ่งใครที่มีจุดมุ่งหมายสูงๆอะ่ะเราเองบังคับความสําเร็จไม่ได้แต่เรามีจุดหมายไปสู่ความสําเร็จได้ทําให้มันดีที่สุดทีนี้ในในการเจริญมรณา,านุสตเนี่ยมันก็สอนตัวเองว่าทำแค่ไหนก็เอาแค่นั้น นะคะทำได้แค่ไหนเนี่ยก็เอาแค่นั้นพอเราคิดแบบดีได้ปุ๊บเนี่ยพอเรามาอยู่ร่วมกันในสังคมพอมันวางแบบนี้เป็นปุ๊บเนี่ยไอ้ใจที่มันร้อนมันฝึกวางเป็นแล้วเนี่ยมันรู้แล้วว่าการวางมันวางแบบไหนเนี่ยพอเรามาอยู่ร่วมกันในสังคมอยู่ร่วมกันกับกับเพื่อนร่วมงานอยู่ร่วมกันกับกัลยานมิตรอยู่ร่วมกันกับสังคมทั้งหมดเนี่ยเราทําให้ดีที่สุดในจุดของเรา มันจะสำเร็จหรือมันไม่สำเร็จมันไม่ใช่หน้าที่ของเราโดยเฉพาะงานส่วนรวมไอ้จุดของเราให้มันสมบูรณ์แล้วกันทีนี้ความสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันไปผิดอยู่ตรงไหนเราจะไปผูกชีวิตไว้กับความสำเร็จแต่เราต้องผูกชีวิตไว้กับจุดหมายแล้วเมื่อผูกชีวิตไว้กับจุดหมายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูว่าในความสำเร็จนั้นเนี่ยมันอยู่ด้วยการเป็นหมู่คณะ มันไม่ใช่เราคนเดียวที่จะทําให้ทุกอย่างมาสําเร็จได้เราก็ต้องดูว่าในความสําเร็จนั้นน่ะหรือความผิดพลาดนั้นน่ะเราทําดีที่สุดแล้วหรือยังอ่ะสมมุติว่าเราทําดีที่สุดแล้วแต่มันมีเพื่อนร่วมงานของเรามันผิดพลาดเราต้องยอมรับความจริงเราก็จะไม่โทษใครอ่ะว่าคนคนเนี้ยเขาทําให้งานของเราล้มเหลว เพราะถ้าเรามีบุญร่วมกันมันจะสําเร็จร่วมกันพอเรามองโลกเป็นเนี่ยสิ่งที่มันได้คือมันภูมิใจความสําเร็จเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แค่คนคน,คนเดียวมันเกิดขึ้นได้แค่คนกลุ่มกลุ่มเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอยู่สิบกลุ่มยี่สิบกลุ่มเนี่ยอย่าลืมนะคะว่ากลุ่มที่สําเร็จมีแค่กลุ่มเดียวสมมติว่ามันมีเป้าหมายอะ่ะอย่างอย่างเช่เล่นกีฬาเนี่ยนะคะอย่างที่ เล่นกีฬาเนี่ยเล่นกีฬาเนี่ยคนที่ได้ที่หนึ่งอ่ะยืนอยู่แท่นที่หนึ่งเนี่ยอย่างเอากีฬาแค่ระดับชาตินะคะระดับชาติเนี่ยแค่แท่นที่หนึ่งเนี่ยคนที่จะยืนแท่นที่หนึ่งถือถ้วยทองเนี่ยมันได้แค่กลุ่มเดียวทีมเดียวถ้าเป็นกีฬาเป็นทีมหรือคนก็ได้แค่คนคนเดียวที่มีความเป็นคนคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชนะอยู่คนคนเดียวก็คือคนที่ ที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆกาผ่านคนอื่นมาหมดแล้วอะเราก็ต้องชื่นชมกับเขาแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่ได้แพ้นะเราก็ไม่ได้แพ้คนเดียวไงม,มันมีเพื่อเราอีกต้องเยอะต้องแยะที่เขาไม่ถึงประสบความสําเร็จแต่บนบนบน,บนความที่ทุกคนไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยคุณลองมองมองหน้ากันดูซิว่าคุณทําดีที่สุดแล้วหรือยังมันมีคนที่ไม่ประสบความสําเร็จอยู่สองกลุ่มคือคนที่ยังทําไม่เต็มที่ กับคนที่ทําดีที่สุดแล้วอันนี้ตด้งหากไอ้คนที่ทําไม่เต็มที่อะน่าเสียใจแต่คนที่ทําดีที่สุดแล้วเนี่ยความเก่งมันบังคับกันไม่ได้เราอย่าไปเสียใจว่าเราไม่เก่งสู้กับเขาแต่เราต้องดีใจว่าเราทําดีที่สุดสิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่มันหล่อเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยให้มันมีความสุขสวัสดีคะ่ะพี่ต๋อมนะคะพี่ต๋อมบอกขอบคุณมากมก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะที่เป็นกัลยาณมิตรกัน วันสาคัญของ,ของกาลยานในมิตรทุกๆท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดอะไรเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยเต็มที่กับทุกๆท่านอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะพี่ๆเนี่ยพี่ตอบจริงๆเรียกพี่รองพี่ใหญ่นี่คืออยู่นอร์เวย์ค่ะพี่พี่หน่อยเดี๋ยวนี้เริ่มมีตระกูลแล้วนะต้องตั้งชื่อซะละ <laughs> ตระกูลนี้นะต้องะต้องตลำดับญาติกันเยอะแยะไปหมด <laughs> <c oughs> อาจจะมีอนา,าคตก็ลองหนึ่งลองสองลองสามนะ <laughs> ใหญ่หนึ่งใหญ่สใหญ่สานี่ไม่รู้ว่ามีขนาดไหนหรือเปล่านะแต่ใหญ่หนึ่งนี่พี่หน่อยแน่นอนนะคะก็เป็นความอบอุ่นการสร้างสารสัมพันธ์บุญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความอิจฉาอย่าให้ความอิจฉานะมันเข้ามากัดกินหัวใจของเราถ้ามันได้กัดกินหัวใจเราแม้แต่น,นิดเดียวเนี่ยเราจะมีพฤติกรรมต่างๆที่ที่แสดงออกมาไม่ดีไม่ดี ไม่น่ารักการเทียบเคียงการกันแนะกานแหนการอะไรแบบเนี้ยตัวเองฟังแล้วมันยังมันยังอยู่ในชั้นของการสร้างบาร,รมีที่ยังไม่สูงถ้าเราอยากจะสร้างบาร,รมีในชั้นที่มันสูงขึ้นไปกว่าน,นี้เนี่ยการกันแนะกานแหนการพูดจาเน็บแนมอะไรพวกเนี้ยผู้บริหารหรือผู้ที่สร้างบาร,รมีในระดับสูงๆเนี่ยเขาไม่ทํากันเขาไม่มีเวลามานั่งกันแนะกันแหนแล้วก็ไม่มีเวลามานั่งจับผิดคนอื่น เอาเวลาที่จะจับผิดคนอื่นเอาเวลาที่จะกันแนกันแหน่คนนู้นคนนี้เนี่ยไปทําความดีดีกว่าแล้วเราก็ต้องดูความดีของเราด้วยว่าไอ้ความดีของเราเนี่ยมันอยู่ในชั้นไหนยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะคุณคุณเพนพักนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะทีนี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่น มีอยู่ไม่แน่ใจว่าฝีพายเนี่ยคนเนี้ยเขาเขาอยู่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในยุคไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นฝีพายของอสมเด็จพระเจ้าเสือหรือไม่แน่ใจนะขออภัยแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยเล่ากันมาประจำเลยมันมันเปรียบเทียบกับบุกกับบุคคลได้นะคะก็ค,คือว่า ปีพายเรือเนี่ยเขาก็พายเรือไปพายเรือไปอันนี้ยกตัวอย่างได้นะคนที่ทํางานเป็นหมู่เป็นคณะทํางานเป็นทีมเนี่ยแล้วเราคิดเล็กคิดน้อยอะ่ะแล้วเรายืนอ,อยู่ผิดจุดไอ้ความคิดของเราเนี่ยมันสร้างกรรมโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะปีพายเนี่ยก็พายเรือไปทหารทหารเอ่อที่เป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์หรือในกลุ่มของทหารที่ดูแลพระองค์เนี่ย นะคะก็จะก็จะได้พูดคุยได้สนิทสนมก็เหมือนกับไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นฝีพายก็พา,ายไปแล้วผีพายก็มองมองอทหารมหาดเล็กรักษาพระอ,องค์ว่าดูสิคุยแค่เนี้ยเราก็คุยได้กับพระราชาเนี่ยเพราะคุยกับพระราชามันไม่มีอะไรมาก ท่านก็จะพูดกับขั้นไปคนที่เป็นมหาดเล็กรักษาพระอ,องค์ก็จะปีอะไรเยอะไม่ได้ก็แค่เอออ,อไปมันก็จบแล้วหน้าที่แบบเนี้ยง่ายจะตายพายเรือซะอีกลองให้ทหารเล็กรักษาพระอ,องค์อลองมาพายเรือดูอย่างเราสิจะเป็นหรือเปล่าเราเก่งกว่าด้วยซ้ำเพราะไอ้สิ่งที่เขาทําได้เราก็ทําได้แต่สิ่งที่เราทําได้เขาอาจจะทําไม่ได้ก็ได้ฝีพายก็คิดอย่างนั้น อันนี้คิดเองนะเขาเรียกว่าขยายผลออกไปเองเพราะว่าฝีพายเนี่ยกำลังดูถูกมหา,า,ลาเล็กรักษาพราะองค์ทีนี้ด้วยความที่คนที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาก็จะดูออกว่าบริวารนนยมีความคิดมีอะไรยังไงเนะี่ยจริงๆเนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันจะดูออกหมดแหละเราจะดูถูกนะคะ ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในการทำงานหลายๆอย่างเนี่ยถามว่าดูออกไหมดูออกแต่อยู่ที่ว่าเราต้องทำยังไงบ้างสมัยก่อนเนี่ยคอนโทรลสถานการณ์ไม่ได้เหมือนกับรู้ว่าพายุจะเกิดสถานการณ์แบบนี้พายุจะเกิดนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงกับพายุเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้รู้ว่าพายุจะเกิดแล้ววิธีรับมือพายุทำยังไง เริ่มรู้นะไม่ได้รู้ทั้งหมดก็จะโดนหางเลขของพายุไม่มากนักไม่เหมือนสมัยก่อนรู้ว่าพายุจะเกิดตื่นเต้นไปกับพายุที่จะเกิดไปมาๆได้รับผลกระทบพายุมากกว่าคนไม่รู้เพราะอะไรก็เพราะมันรู้ล่วงหน้าเลยแหละพอมัรู้ล่วงหน้าปุ๊บเนี่ยมันก็กังวลไปมันก็ทุกไปไอคนที่ไม่รู้เนี่ยล่วงหน้าเนี่ยเขาก็ยังมีความสุขอยู่จนพายุเกิดแล้วเนี่ย เขาก็รับทุกข์แค่หลังจะพายุเกิดแต่คนที่รู้ล่วงหน้าแล้วไม่มีประสบการณ์เนี่ยทุกตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วเมื่อพายุเกิดแล้วก็ทุกอีกเพราะแก้ไขสถานการณ์อะไรไม่ได้เหมือนกันสติขาดมากกว่าด้วยซ้าแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรารู้ว่าพายุจะเกิดแล้วเรารับมือกับพายุได้เราถึงจะโดนล่างแหของพายุหรือผลกระทบน้อยที่สุดมันจะต้องรู้วิธีแก้เมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่รู้ทีนี้เนี่ยพระราชาเองหรือพระกษัตริย์ เรไม่แน่ใจว่าพระนเรศวรหรือพระเจ้าพระเจ้าอาพระเจ้าองค์ดำหรือพระเจ้าเสือก็ไม่แน่ใจก็ตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าพอถึงที่พักปรปลําที่พักก็ลงที่พักกันพระองค์ก็ทรงมองเห็นว่าฝีเรือฝีเรือคนนี้ฝีพายคนนีมมมนะ้มีความคิดที่ไม่ดีแล้วนะมีความคิดที่ไม่ดีแล้วนะคะ ก็ได้ยินเสียงหมาลูกหมามันร้องได้ยินเสียงลูกหมามันร้องพอลูกหมามันร้องปุ๊บก,ก็เลยให้ฝีพายเนี่ยลงไปนะลงไปให้ให้ฝีพายเนี่ยลงไปโดยที่ให้มหาดเล็กเนี่ยไปที่อื่นก่อนแล้วให้ฝีพายเนี่ยอยู่กับพระองค์พระองค์ก็ให้ฝีพายเนี่ยลงไปดูซิว่าสุนัขอยู่ข้างล่างเนี่ย มันมีมันมันเป็นทําไมมาถึงร้องมันเป็นยังไงลองไปดูสิอะไรเงรี้ยพูดแบบถ้าเป็นคําถามเนี่ยในการเรียนเนี่ยเขาเรียกปลายเปิดไม่ได้ถามว่าต้องการรู้อะไรต้องการยังไงเป็นปลายเปิดเอาไว้ทีนี้ปลายเปิดเนี่ยมันเป็นคําถามอย่างที่เราเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเรียกว่าอ,อ,อัตนยัยอัตนัยคือเขียนอธิบายเป็นปลายเปิด กับปลานายคือกา่ต้องฟิกตายตัวเลยว,ว่าผิดคือผิดถูกคือถูกแต่คําถามของพระอ,องค์เนี่ยเป็นคําถามปลายเปิดและเป็นอัต,ตนยัยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตอบปลายเปิดอัต,ตนยัยดีที่สุดก็คือคนที่มีความรู้มากใครที่มีความรู้น้อยเดี๋ยวเจอเจอคําถามอัต,ตนัยปลายเปิดเนี่ยตายแต่ว่าอยู่ที่อาจารย์ถ้าอาจารย์เมตตาก็ได้คะแนนเยอะทุกคน <laughs> อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเจอคําถามแนี้ถ้าอาจารย์ใจดีเนี่ยสบายเลยคือ มันยังไงยังไงก็ท่านก็เมตตาแต่ถ้าเกิดเราเจอคําถามที่เป็นอัตนัยเนี่ยเป็นการเขียนเนี่ยแล้วปลายเปิดเนี่ยท่านจะดูความรู้ของเราว่าเรามีความรู้ในเรื่องนี้แค่ไหนคุณพูดออกมาเลยคุณมีความรู้อะไรคุณพูดมาให้เต็มที่อย่างเงี้ยทีนี้คําถามของพระราชาเนี่ยที่พระองค์ทรงมีให้กับานายฝีพายเนี่ยก็เป็นปลายเปิดก็ลงไปที่เสียงอะไรนะ่ะอ่ะลงไปขึ้นมา เสียงลูกสุนัขพระเจ้าค่ะโอแค่นั้นเอ้าแล้วไปดูสิว่ามันเป็นยังไงลูกสุนัขเน่ะลงไปมันมีอยู่กี่ตัวอ้าก็ขึ้นมามันมีอยู่สี่ตัวพระเจ้าค่ะขึ้นมาเอ้าสี่ตัวแล้วมันมีตัวผู้ตัวเมียเออลงวิ่งไปอีกมันมีตัวผู้สองตัวเมียสองพระเจ้าค่ะนี้ยกตัวอย่างนะคะไอ้จำนวนของหมาอะไรเนี่ยจำไม่ได้หรอกอันนี้ยกตัวอย่างทีนี้พอลงไป มันเป็นสีอะไรคือถามคํานึงก็ตอบคํานึงถามคํานึง,นง,นงก็ตอบคํานึงถามคํานึงก็ตอบคํานึงจนมหาดเล็กรักษาพระองค์ N S, กลับมาพอมหาดเล็กรักษาพระองค์กลับมาเนี่ยก็ถามว่าลงไปดูี่ว่าเสียงอะไรข้างล่างมหาดเล็กรักษาพระองค์ก็กลับมาแล้วก็ลงไปแล้วก็ถามว่าแล้วพระองค์ก็ขึ้นมาแล้วเออแล้วก็ขึ้นมาตอบมหาดเล็กตอบละเอียดยิบ เป็นลูกสุนัขพันธ์อะไรสีอะไรมีเพศอะไรบ้างนอนอยู่ยังไงสภาพเป็นอยู่ยังไงสิงแวดล้อมเป็นยังไงทำไมมันถึงร้องมหาดเล็กรักษาพระองค์ตอบละเอียดยิบแล้วก็อธิบายให้กับฝีพายนั้นฟังว่าดูสิมหาดเล็กรักษาพระองค์เนี่ยเขาลงไปเนี่ยแล้วเขาขึ้นมาเนี่ย ถามคำถามเดียวเนี่ยเขาตอบได้เยอะมากเลยแต่อย่างเราเนี่ยถามคำก็ตอบคำถามคำก็ตอบคำท่านถึงเป็นเหมาะกับการเป็นฝีพายไงที่เข้ามานั่งคุยอยู่เนี่ยเขาคุยอยู่ด้วยเนี่ยทำไมเขาถึงได้เป็นมหาเลักษาพระองค์เพราะถ้าเขาทำเนี่ยเขาทำได้ทุกอย่างความคิดความรู้ของเขาเนี่ยเขาพร้อมทุกอย่างแล้ว เขาถึงได้เป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมองว่าตัวเองที่ตัวเองทําเนี่ยเก่งไงเก่งที่สุดแล้วทาไมเราเก่งที่สุดแล้วทําไมไม่คนเห็นไม่เห็นความดีของเราเน่ยแต่ความจริงมันไม่ใช่มันมีความสามารถทุกตําแหน่งทุกหน้าที่เนี่ยความสามารถของคนเนี่ยมันจะชี้วัดเขาบอกว่าหน้าที่เนี่ยมันมันชี้วัดความสามารถของคน ถึงจะมีคนให้โอกาสหน้าที่ใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีความสามารถก็อยู่ได้ไม่นานมันรับผิดชอบหน้าที่นั้นไม่ได้มันรับผิดชอบไม่ได้อย่างเช่นคนที่เข้าบริหารงานเก่งๆเนี่ยบางคนเนี่ยเขาแทบจะทําอะไรไม่เป็นเลยนะบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัททําไม่ได้ก็มีนะแต่เขาเก่งบริหารเขารู้ว่าเขาจะจับคนเก่งคนนี้กับคนเก่งคนนี้มาทําอะไรจนเขาประสบความสาเร็จได้เขามีวิธีถ้าเขาเป็นคนฉลาด ดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างมหาดเล็กรักษาพระองค์เนี่ยกับฝีพายเนี่ยฝีพายเองเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีความสามารถไงคิดว่าเอ้ยใครๆก็ทําได้ใครๆก็ทําได้แต่เราได้แค่พูดไงเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพอพระราชาหรือพระกษัตริย์พระมหากษัตริย์เนี่ยวิ่งให้ไปถามไปดูอะไรทีเดียวเนี่ยดูไม่สําเร็จอะ่ะแล้วงานแบบเนี้ยงานเขาก็ชา้าสมมติว่ามันเป็นงานใหญ่ระดับประเทศอะ่ะเขาใช้คุณไปทําอะไรสักอย่างหนึง่งคุณทําได้แค่นั้นน่ะงานออกมางานเขาก็เสีย นี่ <king> มันโต้อย่างเหมือนกับตัวเองทํางานเนี่ยอย่างเราทํางานเนี่ยถ้าเราทํางานกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราร่วมงานกันเนี่ยถ้าคนทํางานเนี่ยสามารถที่จะคุมงานเราได้ทั้งหมดน่ะเราบอกอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยงานที่เขารับไปเนี่ยคุยกันเนี่ยมันได้หมดเนี่ยมันก็เป็นเครดิตในหัวใจแล้วเอ้ยคนนี้เขาทาได้แต่ถ้าสมมุติว่าเออทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อะ ทำงานร่วมกันเนี่ยมันไม่ได้พอมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยงานมันเสียเขาก็ต้องจำว่าเฮ้ยไอ้นี่มันมีมีขอบเขตของความสามารถหลายคนที่ที่เข้ามาเนี่ยในการทำงานร่วมกันในกลุ่มของบุคคลเนี่ยนะคะเข้ามาในกลุ่มของการทำงานร่วมของบุคคลเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเสนอตัวเองเข้ามาในงานต่างๆเนี่ยหนึ่ง เราเรามีความจริงใจต่อต่องานสาธารณะต่องานอย่างสมัครงานเข้าไปเรามีความจริงใจต่องานทุกอย่างแต่ในเวลาเดียวกันเราต้องดูด้วยว่าไอ้ที่เราทําอยู่เนี่ยเราเอื้อประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้แค่ไหนถ้าส่วนรวมเขาได้ประโยชน์เยอะเราก็ต้องให้ประโยชน์กับส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่มมนต้องเสียสละมันต้องได้ฝึกการให้ทานไงเพราะการเสียสละเนี่ยนอกจากความอดทนเมื่อวานที่เราคุยกันเนี่ยการเสียสละเนี่ยมันมีค่ามากเพราะบางคนไม่ยอมเสียสละ เสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเสียสละชื่อเสียงเสียสละอะไรเงี้ยมันไม่ยอมเสียสละอย่างเช่นเราทํางานอยู่วันไปอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราทํางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมทํางานด้วยกันเนี่ยแล้วมันมาเรามาเนี่ยเราอาจจะมีหน้าที่บางคนมีหน้าที่เยอะแยะหมดเลยแล้วหน้าที่เราก็จํากัดหรือน้อยลงอะไรเงี้ยทาไมเพราะว่าขอบเขตของความสามารถของเราเนี่ยมันทําตรงไหนได้ดีเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้น มันจะชัดเจนขึ้นจากหน้าที่ของเราแล้วตรงไหนที่เราทําไม่ได้ดีเนี่ยมันก็มันก็จะต้องมีบุคคลถ้าเป็นงานส่วนรวมเนี่ยมันก็ต้องมีบุคคลอื่นที่เขาทาได้ดีเนี่ยมาอยู่ร่วมกันกับเราแล้วมันก็จะเจริญไปได้วยกันพอมันจเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดูใครคนใดคนหนึ่งแต่เขาดูว่าทุกคนเก่งอย่างนี้เป็นต้นเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องคิดคิดเป็นอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเจอแม่ชีค่ะแม่ชีแกก็หูไม่ดีนะคุณยายหนูค้ายหูไม่ดีก็เรียกยาย ก็ไม่ได้ยินยายก็ไม่ได้ยินแม่ชีอะท่ามึงก็เลยไปตามมาเราก็ยิ้มไม่ต้องตามหรอกเราก็แค่เรียกแกเล่นๆแหละแกไม่ได้ยินก็แล้วไปอะไรเงี้ยแต่แม่ชีก็ตามมาก็เลยแกก็เลยเดินมายายยายยิ้มก็ได้นะเช้ามาเนี่ยเช้ามาเนี่ยเรายิ้มให้เป็นท่านจะตีทวก็เช่นเดียวกันนะะยายบอกเฮ้ยไม่ได้หรอกอาจารย์ยิ้มคนเดียวเดี๋ยวเขาหาว่าบ้าบอกยายเดี๋ยวก่อน ยายอย่าไปยิ้มคนเดียวสิยายต้องหาคนยิ้มด้วยเช้าขึ้นมาเนี่ยเราเจอคนที่บ้านของเราเนี่ยสวัสดีตอนเช้าทักมองหน้ากันแล้วเดินผ่านกันอย่าไปทําฝึกอย่าไปอายสวัสดีค่ะตอนเช้าเป็นยังไงบ้างนอนหลับสบายไหมนอนหลับฝันดีหรือเปล่าก่อนนอนหรืออะไรแบบเนี้ต้องต้องพูดอย่าไปดูถูกนะคําพูดพวกเนี้มันแสดงถึงความเมตตา มันแสดงถึงความใส่ใจอะที่เรามีต่อบุคคลอื่นมันแสดงถึงมารยาทที่เราอ่อนน้อมนะการที่เราทักคนอื่นเนี่ยมันแสดงถึงความอ่อนน้อมนะทุกอย่างมันคือบุญนะบอกเอ้ยฉันเป็นนักปฏิบัติฉันไม่คุยกับใครหรอกเดี๋ยวก่อน <c oughs> แต่บอกเดี๋ยวก่อนเราต้องมาคุยกันก่อนว่าณเวลาเนี้ยสมมติว่าคุณเดินเข้าครัวน่ะถ้าคุณเป็นนักปฏิบัติ คุณปฏิบัติอยู่ต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติให้เต็มที่แต่ตอนที่เดินเข้าครัวเนี่ยในบริบทนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่อยากคุยกับใครสมมติเธอไม่ชอบคุยกับใครอ่ะคุยก็นินทากันไม่อยากคุยอ่ะอ่ะโอเคคุยกันแล้วนินทากันไม่อยากคุยคุณทักคนเป็นได้ไหมล่ะคุณไม่ต้องคุยคุณทักเฉยทักแล้วก็เลิกคุยจบคุยกับทักคนละอันนะ ทักเนี่ยมันมันมันลดทิฐิมานะอย่างตัวเองเจอเด็กๆเนี่ยก็หัดเหมือนกันเจอเด็กๆนะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยเจอเด็กๆเจอเด็กที่สวัสดีก่อนเด็กเล็กๆเนี่ยไม่ต้องยกมือไหวอค่ะมมนต้องยกมือไหวนะคะคือบางคนเนี่ยเขาสอนว่าให้เดายกมือไหวเด็กก่อนเด็กจะได้ยกมือไหวกับแต่เราก็ต้องดูว่าเด็กขนาดไหนเด็กวัาเรานิดๆหน่อยๆอะไรอเงี้ยก็ได้เพราะว่าด้วยทิฐิมานะของมนุษย์เนี่ยบางคนก็ทิฐิมานะมาก พอเราไปไหว้ปุ๊บก็แทนที่จะรู้สึกสำนึกผิดว่าผู้ใหญ่เขาไหว้เนะี่ยอย่าคิดนะคะว่าทุกคนมันจะสำนึกผิดเป็น <c oughs> พอเราไหว้ปุ๊บยิ่งสูงส่งก็ไปใหญ่เลยก็ยากแล้วคราวนี้กลายเป็นว่าเราไปทำให้เขารู้สึกไม่ดีรู้สึกแข็งกร้าวขึ้นกว่าเดิมต้องไม่เติมพลังกิเลสให้กับใครอะไรก็แล้วแต่ในการอยู่ร่วมกันกับกัลยาณลมิตรเนี่ยถ้ามันเป็นการเติมเชื้อแห่งความสุข เป็นการเติมเชื้อแห่งความศรัทธาการเติมเชื้อของบุญเติมให้กันค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการเติมเชื้อแห่งความแข็งกล้าวเติมเชื้อแห่งความกโกรธพูดไปแล้วเขาจะกโกรธหรือเขาจะเกลียดกันโดยที่ไม่เกี่ยวกับเราก็จริงอย่าพูดอย่าพูดเคยเจอคนประเภทนี้บ่อยแล้วก็รู้ทันทีเลยนะรู้ทันทีเลยคือ คนที่นิสัยชอบอยุยงส่งเสริมเนี่ยส่งเสริมในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเขาจะมีบุคลิกเป็นของตัวเองพอเราคุยคุยไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาไม่ชอบใครอยู่แล้วเขาก็จะเอาคนที่ที่เขาไม่ชอบเนี่ยบางทีก็มาแกล้งชมแล้วก็มาชมให้เหนือเราคนที่ชอบอยุเนี่ยจะมีลักษณะของเหมือนกับแบบสมมุติว่า อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอยู่กับไม่ชี่ัสมนสมมติว่าอยู่กับไม่ชี่ยสมนโยมเนี่ยเขาไม่ชอบไม่ชี่ยอัสมนเขาก็จะมาบอกอาจารย์ธรรมวรีว่าดูสิอาจารย์ธรรมวรีไม่ชี่ยสมนเนี่ยเขาเก่งเนาะวัดเนี่ยถ้าเกิดว่าขาดไม่ชี่ัตสมนไปเนี่ยโอ้โหตายเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาสาคัญมากเลยอะไรเงี้ยพูดชมไม่ชี่ยสมนให้เราฟังนะแต่พูดในลักษณะแบบเนี้ยก็คือเขาต้องยุให้เราเนี่ยเกียริไม่ชี่ัสมน คือการชมคนจริงๆด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักกับการชมเพื่อที่จะยุให้มันเกลียดกันเนี่ยมันซ่อนอุปนิสัยของคนอยู่อย่าทําแบบนี้นะคะถ้าเราเจอกันเพราะทมมะรมวลีดูออกเสียเวลาเปล่านะคะอย่างการที่แบบพูดยุพูดทํานองแบบเนี้ยอันนี้คือตัวอย่างนะคะไม่เชษฐ์สมน์ไม่มีอะไรหรอกก็ที่พูดเอาคนที่ไม่มไม่ได้มีปัญหากันคนที่มีปัญหากันลักษณะแบบนี้มีอยู่จริงนะคะ ก็เอาชื่อคนอื่นเอาชื่อไม่ชีมาใส่แทนนะคะเช่นอ,อย่างนี้เป็นต้นคือเราต้องดูว่าอุปนิสัยของเราเนี่ยเราต้องการชมไม่ชีจริงๆให้เราฟังเราก็จะรู้สึกว่าเออมันดีจริงๆแต่ถ้าเกิดเราต้องการชมเพื่อให้เราเนี่ยอิจฉาคือมันเป็นการกระตุ้นแรงอิจฉายุยงส่งเสริมม,มันพยายามกระตุ้นความอิจฉาหรือความอิจฉาเขาไม่มีเนี่ยพยายามทําให้เขาอิจฉากันเพราะเขาอิจฉากันแล้วเนี่ยองค์การหรือการทํางานในสังคม หรือทำงานส่วนรวมเนี่ยมันเกิดการแตกแยกเนี่ยคุณได้อะไรถ้าเกิดมันได้แค่ความสะใจเนี่ยอย่าไปทำ่ะกรรมกรรมเปล่าเปล่าแล้วมันก็เป็นอุปนิสัยด้วยนะคะมันเป็นอุปนิสัยต่างหากที่เราพูดไปทั้งหมดวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของออการเสียสละซึ่งการเสียสละตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันยากที่สุดคือเสียสละกิเลสเสียสละทิฏฐิมานะที่มาอยู่ในตัวเราเนี่ย มันยากนะคะหลายๆคนเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยยอมเสียสละอย่างเช่นความสุขส่วนตัวนอกจากเราจะอดทนแล้วเนี่ยการเสียสละเนี่ยมันเป็นแก๊กพิเศษนะคะใครไม่ได้ฟังที่ขัดทุนเลยนะชั่วโมงเนี้ยมันเป็นแก๊กพิเศษความอดทนที่มันไม่ทรมานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเพราะอะไร บางคนเนี่ยบอกอาจารย์มันทนไม่ได้คนนี้มันปากเสียจริงๆแล้วอยากกระตบปากี้คนนี้มันนี้ใส่ไม่ดีมันอดเกียรติไม่ได้อะคนนี้อะไรเงี้ยที่เราไม่มีความสุขในการอยู่รูปกับคนอื่นเพราะเราทนไม่ได้เพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยมันมีมันมีมนมนกลไกมีวงจรดีๆที่ทำให้เราเนี่ยมีความอดทนที่ไม่ทรมาน อดทนแบบผู้มีปัญญาคือหนึ่งอดทนอย่างเข้าใจมันต้องมีความเมตตาทีนี้เนี่ยความเมตตาเนี่ยมันอยู่ดีๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ความเมตตาเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกคือการเสียสละซะก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะเอาเสียสละตั้งแต่วัตถุสิ่งของ เสียสละสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอดทนได้อย่างสบายมันไม่ทุกข์มันไม่รู้สึกว่าเราสูญเสียอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวของเราไงมันเสียสละไม่ได้อย่างอย่างเมื่ออย่างพรุ่งนี้ที่บอกว่ารายการจะยไม่อยู่เนาะเกิดรายการแล้วก็เลยยาวเลยพรุ่งนี้จะไม่อยู่ปรากฏว่าเมื่อวานทำบุญครบรอบวันแต่งงานที่พูดถึงเรื่องของความสำคัญเนี่ย เราอย่าไปคิดว่าเอ้ยอทำขนมปังลูกหัวใจมันจะได้อะไรมันก็แค่ขนมปังภ้ากินเข้าไปแล้วก็อิ่มและวไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยถ้าคนเราจิตใจของเราหยาบหยาบเนี่ยเราก็จะคิดได้แค่นั้นแต่เกิดจิตใจเราละเอียดอ่อนหัวใจอขนมปังหัวใจมันไม่เท่าไหร่แล้วคะ่ะอิ่มมากอิ่มน้อยมันอิ่มเท่ากันแต่ความรู้สึกดีๆที่เรามีให้คนอื่นมันมีค่า เป็นวันสำคัญเนี่ยมันมีค่าความรู้สึกดีๆแบบนี้มันต้องเข้าใจทีนี้เมื่อเราให้ความดีต่อกันเนี่ยมันก็จะอยู่ในหัวใจซึ่งกันและกันเราอยากให้คนอื่นเขารักเราเนี่ยแต่เราเห็นแก่ตัวอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าล่ะไม่ได้ถามว่าเราเราต้องการความรักหรือเปล่าไม่จะเป็นที่ต้องการแต่มันจะได้จริงๆแต่ถ้าเราต้องการความรักแต่เราเห็นแก่ตัวไม่มีทางหรอกเราลองดูหน้าเราสิ ว่าหน้าเราเนี่ยบึ้งทั้งวันทําอะไรก็เครียดไปหมดตลอดเวลาแล้วเราจะให้คนมารักเราเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งคนอยู่ใ,ใกล้ตัวเราเพร่อทำให้เรารู้สึกดีอารมณ์ดีมีความสุขอะเราถึงจะรักคนนั้นอะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เวลา <c oughs> นะเวลาด้วยความที่ว่าเมื่อเมื่อวานนะเมื่อวานก็ มีพี่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญพี่หนึ่งพี่ต๋อมนะคะมาถวายกระถิ่นด้วยมาถวายปัจจัยย่อกระถิ่นเอาไว้นะคะสองหมื่นบาทแล้วก็พี่เจีย๊ยบคณะพี่เจีย๊ยบพี่อ้อยแล้วก็คุณนางมาถวายอีสายหนึ่งอีสองหมื่นบาทก็มาถวายกันทีนี้ด้วยความที่ว่าทุกอย่างมารวมกันพองานปริวาสเสร็จปุ๊บถวายพระตาหารผ้าตัวเองก็เคลียซองเคลียนุ่นเคลียนี่เคลียนั่นคืองานในวัดอะคะ่ะไม่ได้บ่นนะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังจะได้บุญด้วยกัน เพราะว่ามีความสูงในการทําอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกอะไรทีนี้พองานจบปุ๊บเฮ้ยวันวันครบรอบวันแต่งงานของพี่ชายกับพี่สาวเราก็อยากจะพาไปทําบุญพาไปไหว้พระถ่ายรูปสวยๆอ่ะมีญาติธรรมมาอีกเพิ่งมาครั้งแรกเออในวัดภูจวงเอ้ยก็อยากจะพาไปแต่ว่าโดย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 ,โดยทับความจริงแล้วเนี่ยนัดกับแม่ชีเอาไว้ว่าพระเวียดนามค่ะที่มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยมาอยู่วัดภูจวงเนี่ยจะกลับเวียดนามในวันที่หกคือวันพรุ่งนี้ ก็นัดเมื่อวานนัดกับโรงพยาบาลที่อุทัยธานีเอาไว้ว่าจะไปตรวจโควิดไปตรวจเพื่อที่จะขึ้นเครื่องอะค่ะเขาต้องมีใบตรวจรับรองรับรองว่าไม่ได้เป็นอะขึ้นเครื่องทีนี้ก็ด้วยความที่นักกันคาาเคลื่อนไม่ชีคิดว่าไปบ่ายก็ตรวจได้เราไปบ่ายก็เข้าไปตรวจไม่ได้พอเข้าไปตรวจไม่ได้ปุ๊บปัญหาก็คือวันนี้พี่ภาพแฟนของพี่พ,พ,พี่พี่เขยของพระอาจารย์ก็คือแฟนของพี่นาง ก็พาแม่ชีกับพระเวียดนามแล้วก็แม่ชีเวียดนามเนี่ยไปที่อุทัยธานีที่โรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้ฟังผลแล้วจริงๆเนี่ยผลน่ยมันจะต้องออกประมาณบ่ายสอพระเวียดนามเนี่ยท่านขึ้นเครื่องทุ่มหนึ่งทางแม่ชีก็ขอเอาไว้ว่าขอก่อนเที่ยงได้ไหมผลเนี่ย ทางไม่ชีขอผลก่อนเที่ยงได้ไหมทางนั้นเขาก็รับปากเพราะว่าผู้นี้มันเป็นวันหยุดแต่เขาก็จะช่วยเพราะว่าเขาเห็นว่าเราภาเวียดนามเนี่ยท่านคอยที่จะกลับบ้านท่านเนี่ยมานานมากแล้วอะมาค้างอยู่ในเมืองไทยซึ่งไม่มีตั๋วกลับบินไม่ได้ก็เพึ่งจะได้ตั๋วเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดการ เขาเรียกว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึน้นมาอุบัิเหตุเกิดขึ้นมาตัวเองเนี่ยมีแผนว่าจะไปวัดกกม่วงที่สพุพรรณบุรีซึ่งนักกับเพื่อนๆที่เรียนปริญญาเอกเอาไว้นานๆจะได้เจอกันสักทีนึ่งครบๆอะไรอย่างเงี้ยจะไปทำบุญกระถินถือโอกาสไปเจอครูบาอาจารย์ด้วยหลายๆอย่างก็เลยคิดว่าเอ้ยนานๆจะได้เจอกันสักทีหนึ่งก็ เอาอย่างนี้ดีกว่านัดเจอกันแม่ชีบอกว่าผู้นี้ต้องพอจริงพระอาจารย์เนรมิตรเนี่ยท่านก็หาคนที่จะรับมาแท็กซี่ประจําจากกรุงเทพตีรับแล้วก็ไปส่งที่ที่สนามบินปรากฏว่าอย่างนั้นไม่ได้แล้วเวลานัดไม่ได้เพราะเวลานัดไม่ได้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้เช้าเนี่ยที่ไม่ได้จัดรายการทำรมวรีก็คือจะต้องออกจากที่วัดพูดจวงตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะไปรอผลผลการตรวจอะคะ่ะ พอได้ผลแล้วใบที่ตรวจเนี่ยอันนี้ที่ต้องใช้อ่ะตีตีรถกับเข้าเทพทันทีไปสุวรรณภูมิไปส่งพระมีเวลาขับรถประมาณสามชั่วโมงที่จะไปส่งพระที่ท่านขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิแล้วก็ตีรถกลับมาที่ที่วัดภูจวงตัวเองก็เลยขั้งแรกก็หาเอาใครดีนาะที่จะเล่าเนี่ยเอาใครดีนาะเอาใครดีนาะจะพาแมช่ชีไปส่งจะพาพระไปส่ง แล้วเราก็คนธรรมดาหรือคนที่เขารับจ้างเนี่ย <_ d ata> เขาก็ไม่มาจุกจิกรายละเอียดพวกเนี้ยมานั่งรอเขาก็เสียเวลางานของเขาหรืออะไรแบบนี้เราก็คิดมันเอาอยัางไงดีนาะเฮ้ยปัญหามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยไม่ว่างเราเนี่ยไม่ว่างเราจะไปกับเพื่อนที่เรียนปริญญาเอกเราเองต่างหากที่มันเป็นปัญหาปัญหามันมันต้องการที่จะทํางานจะไปกับเพื่อนส่วนตัวพอมานึกถึงพระเวียดน,นาม พาคเวียดนามเนี่ยท่านไม่ได้เจอพ่อกับแม่ท่านมานานมากแล้วแล้วม่ชีก็เล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ท่านเนี่ยเป็นห่วงท่านมากแล้วท่านได้ตั๋วแล้วเราก็เลยคิดว่าอ้าละยอมสละสละโปรแกร,รมของเราเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็สําคัญนะการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันอะไรพวกนี้การจะจบไม่จบเนี่ยมันมีกิจกรรมร่วมกันอนะ่ะมันต้องอยู่ด้วยกันอนะ่ะแต่เราเนี่ยห่างมากเลยเพราะเราโมาตัสธละของเราอยู่เนี่ยแหละแต่ก็เออ สละกสละกิจกรรมของเราที่เราจะต้องไปเจอกับเพื่อนๆที่กกม่วงวัดกกม่วงเนี่ยพาพระเวียดนามไปส่งที่สุวรรณภูมิดีกว่ามันมีหลายหัวใจที่มันสบายขึ้นหนึ่งแม่ชีที่อยู่วัดเราซึ่งท่านเนี่ยพาพระเวียดนามพาแม่ชีเวียดนามมาเนี่ยจุดหมายที่มาอยู่ที่นี่ครั้งแรกคือมารอเพื่อที่จะส่งพระเนี่ยกลับประเทศ แต่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยท่านก็ช่วยงานวัดเราเยอะมากคุณอปการมีเยอะแล้วไอ้นี่ยมันคือจุดหมายของเขาอะในการที่เขามาอยู่ร่วมกันกับเราอะเขาต้องการที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จอะเราแค่เสียสละสิ่งที่เราต้องการทำทิ้งไปสักวันหนึ่งแล้วเราก็ช่วยให้จุดหมายของเขาที่เขารอมานานแล้วเนี่ยสำเร็จเนี่ยมันก็น่าที่จะโอเคนะอะอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือ พระเวียดนามท่านไม่ได้กลับบ้านท่านเป็นพระด้วยท่านก็ปฏิบัติดีนะคะเชื่อหรือเปล่าเาว่ามาอยู่ที่วัดภูจวงเนี่ยนะคะท,ทั้งทที่ท่านมาอยู่ที่วัดภูจวงเนี่ยตลอดพรรษาเนี่ยแปลกใจมากเลยในในช่วงคอร์สเคมเนี่ยท่านก็เข้าคอร์สเคมไม่ได้ทําวัดนะคะแต่มาเห็นงานปริวาสท่านสวดมนต์ทำวัดเป็นภาษาไทยได้บาลีสวดบนแปลของหลวงพ่อชาเนี่ยท่านสวดได้นะ อ,อท่านแบบมีความสนใจอะไม่ได้อยู่ไปว่ารอเวลาขึ้นเครื่องไม่ใช่ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วในเวลาเดียวกันอีกหัวใจของพ่อแม่ท่านเราเรานึกถึงคนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาจะมีความสุขที่ได้เจอลูกอะ่ะเขาจะมีความสุขที่ได้เจอลูกอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า เราทิ้งเรื่องของเราที่มันแก้ไขได้อะพอแก้ไขได้มากกว่ากับอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญของหลายๆชีวิตเลยบุญใหญ่มันมาหาเราแล้วอยู่ที่เราเนี่ยจะคว้าบุญนี้เอาไว้หรือเปล่าไม่ชีโทรศัพท์คุยกันแม่ชีไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ก็ปัญหามาอยู่ที่พี่พี่ไม่ว่างพี่ว่าง้า <c oughs> ก็จบละก็จัดตัดสินใจว่าว่างก็จึงได้พรุ่งนี้ก็เลยไม่ได้จัดรายการ แต่ก็ขอให้ญาติธรรมที่ฟังดยูตรงนี้เนี่ยจากหัวใจที่มันคิดดีๆอยากให้คนอื่นเนี่ยได้ได้ได้ความสุขเนี่ยร่วมกันทั้งหมดเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้ฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยถ้ามันเป็นบุญเป็นกุศล,ลจากหัวใจที่มันได้จริงๆเนี่ยก็ขอท่านญาติธรรมที่กําลังฟังอยู่ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้บุญร่วมกันนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการแจ้งเวลามาเลยเวลาแล้วนะคะอย่างที่ได้พูดไปว่า บางทีบางอย่างเนี่ยการสร้างบาร,รมีเนี่ยพอเราครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราห่วงเราห่วงงานของเราเราห่วงกิจกรรมของเราเน่ยมันมันเจออะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนไงแต่พอเราเรามีสิ่งหนึ่งคือการเสียสละถ้าเรามีความเสียสละอยู่ในหัวใจเนี่ยความอดทนก็ไม่จำเป็นต้องใช้มากเท่าไหร่พอม่ได้เสียสละแล้วเนี่ยมันไม่ต้องอดทนอะ่ะมันสบายสบายค่ะที่จะทำ นะคะลองดูนะคะวิธีนี้มีประโยชน์มากวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกล่าขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจา้าวาดวัดป่าจาริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจา้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณพอชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวรีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ